เมื่อเด็กสาวอย่างเจนโตขึ้นโลกที่เธอคิดว่าเป็นไปได้อย่างสวยหรูกลับทำให้เธอต้องคิดใหม่เจนใจเจนจิราและเจนนิรนาถได้มาเป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันและจัดตั้งพรรคเจเนอรัลขึ้นมาหนึ่งในนโยบายของพวกเธอคือผลักดันเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนตาบอดแต่ดูเหมือนเพื่อนๆคนอื่นจะไม่เข้าใจจนออกมาต่อต้านและประท้วงงานนี้ทั้ง3เจนจะเรียนรู้และแก้ปัญหาอย่างไรคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast